บิ๊กโจ๊กเผยแอมติดพนันออนไลน์ติดแบล็คลิสต์เครดิตบูโรอย่าพันตำรวจโทรเพราะเรื่องเงินบิ๊กโจ๊กเผยความคืบหน้าคดีแอมพบติดพนันออนไลน์ติดหนี้บัตรเครดิตติดแบล็คลิสต์เครดิตบูโรเหตุที่หย่ากับพันตำรวจโทรเพราะเรื่องสถานะการเงินวันที่2พฤษภาคม66ที่สโมสรตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจดูแลงานสืบสวนสอบสวนเรียกประชุมตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ตำรวจภูธรภาค4กองบังคับการปราบปรามกองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าการประชุมในช่วงเช้าของวันนี้หลักสำคัญคือการไล่เรียงคดีทั้งหมด14คดีรวมถึงคดีที่ออกหมายจับไปแล้ว10คดีเพื่อเพิ่มเติมประเด็นสำคัญของคดีให้แน่นหนาเพื่อสำนวนมีความแน่นหนามากขึ้นส่วนประเด็นของผู้เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างรอผลการตรวจของวัตถุพยานจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานคาดว่าผลตรวจน่าจะออกในเย็นวันนี้ฉะนั้นพรุ่งนี้วันที่3พฤษภาคมก็น่าจะรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ส่วนรายชื่อต้องขอสงวนไว้ก่อนแต่ต้องเรียนสื่อมวลชนว่าหากเป็นข้าราชการท่านผู้บัญชาการตำรวจก็ให้ใช้นโยบายอย่างเด็ดขาดคือให้ออกจากราชการไว้ก่อนส่วนคดีใหม่ที่นางลัดดาขาวอินอายุ64ปีชาวกำแพงเพชรแม่ของนางสาวมนทาทิพย์หรือทรายอายุ37ปีที่เสียชีวิตไปเมื่อ7ปีที่แล้วในพื้นสน.ทองหล่อทางเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบความเชื่อมโยงของคดีก่อนเนื่องจากทางแม่ให้การว่านางสาวแอมเป็นคนรับมาช่วงเย็นแต่มาถึงที่คอนโดย่านทองหล่อตอนตีหนึ่งจึงต้องไปสอบพยานแวดล้อมเพื่อหาความเชื่อมโยงเนื่องจากคดีเกิดขึ้นเมื่อปี2558ทำให้พยานหลักฐานหลายส่วนหายไปแต่ก็เชื่อมั่นได้ว่าเกิดจากการกระทำในลักษณะเดียวกันวันนี้ร่องรอยหลายส่วนที่พบเพิ่มเติมในรถของผู้ต้องหาเช่นสัญญาปล่อยเงินกู้และจากการไล่ความเชื่อมโยงไล่เส้นทางการขับรถก็พบว่าบุคคลที่ใกล้ชิดแอมเป็นคนขับรถยนต์เชฟโรเลตแคปติว่าของนายแด้มาจากจังหวัดอุดรธานีเมื่อจังหวัดนครปฐมแอมก็ได้เอารถคันดังกล่าวไปจำนำเมื่อมาดูไทม์ไลน์สังเกตได้ว่าเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ทุกเหตุการณ์และทุกครั้งที่แอมก่อเหตุแอมจะกลับมาหาบุคคลใกล้ชิดทุกครั้งและจะต้องออกไปต่างจังหวัดกับบุคคลใกล้ชิดทุกครั้งเพื่อเป็นการสร้างพยานหลักฐานสร้างถิ่นที่อยู่ถ้าไม่มีคนแนะนำจะไม่สามารถทำได้ส่วนกรณีอดีตสามีของผู้ต้องหายศพันตำรวจโทขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำโดยเบื้องต้นให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างมากและยอมรับว่าเป็นผู้ที่ขับรถเก๋งสีขาวไปรับผู้ต้องหาที่จังหวัดอุดรธานีหลังจากเหตุการณ์ที่นายแด้เสียชีวิตก่อนนำรถไปจำนำในพื้นที่จังหวัดนครปฐมแต่ทางอดีตสามีของผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องหรือรู้เห็นในการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นขณะนี้ได้สั่งการให้อดีตสามีของผู้ต้องหามาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายและให้ออกราชการทันทีขณะเตรียมขอศาลออกหมายจับคนสนิทเพิ่มเติมภายใน 1-2 วันนี้ที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นอดีตสามีของผู้ต้องหาหรือไม่ส่วนแผนการประทุษกรรมจากการสอบปากคำอดีตสามีผู้ต้องหารวมถึงการสืบหาพยานหลักฐานเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหาติดหนี้บัตรเครดิตและถูกติดตามทวงถามรวมถึงติดแบล็คลิสต์เครดิตบูโรซึ่งสาเหตุเกิดจากการเล่นพนันออนไลน์ส่วนการหย่ากันระหว่างผู้ต้องหาและอดีตสามีที่เป็นตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของสถานะทางการเงินภายในครอบครัว
เบื้องต้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าอดีตสามีผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่บิ๊กโจ๊กเผยแอมติดพนันออนไลน์ติดแบล็คลิสต์เครดิตบูโรอย่าพันตำรวจโทรเพราะเรื่องเงินบิ๊กโจ๊กเผยความคืบหน้าคดีแอมพบติดพนันออนไลน์ติดหนี้บัตรเครดิตติดแบล็คลิสต์เครดิตบูโรเหตุที่หย่ากับพันตำรวจโทรเพราะเรื่องสถานะการเงินวันที่2พฤษภาคม66ที่สโมสรตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจดูแลงานสืบสวนสอบสวนเรียกประชุมตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7ตำรวจภูธรภาค4กองบังคับการปราบปรามกองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าการประชุมในช่วงเช้าของวันนี้หลักสำคัญคือการไล่เรียงคดีทั้งหมด14คดีรวมถึงคดีที่ออกหมายจับไปแล้ว10คดีเพื่อเพิ่มเติมประเด็นสำคัญของคดีให้แน่นหนาเพื่อสำนวนมีความแน่นหนามากขึ้นส่วนประเด็นของผู้เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างรอผลการตรวจของวัตถุพยานจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานคาดว่าผลตรวจน่าจะออกในเย็นวันนี้ฉะนั้นพรุ่งนี้วันที่3พฤษภาคมก็น่าจะรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้ส่วนรายชื่อต้องขอสงวนไว้ก่อนแต่ต้องเรียนสื่อมวลชนว่าหากเป็นข้าราชการท่านผู้บัญชาการตำรวจก็ให้ใช้นโยบายอย่างเด็ดขาดคือให้ออกจากราชการไว้ก่อนส่วนคดีใหม่ที่นางลัดดาขาวอินอายุ64ปีชาวกำแพงเพชรแม่ของนางสาวมนทาทิพย์หรือทรายอายุ37ปีที่เสียชีวิตไปเมื่อ7ปีที่แล้วในพื้นสน.ทองหล่อทางเจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบความเชื่อมโยงของคดีก่อนเนื่องจากทางแม่ให้การว่านางสาวแอมเป็นคนรับมาช่วงเย็นแต่มาถึงที่คอนโดย่านทองหล่อตอนตีหนึ่งจึงต้องไปสอบพยานแวดล้อมเพื่อหาความเชื่อมโยงเนื่องจากคดีเกิดขึ้นเมื่อปี2558ทำให้พยานหลักฐานหลายส่วนหายไปแต่ก็เชื่อมั่นได้ว่าเกิดจากการกระทำในลักษณะเดียวกันวันนี้ร่องรอยหลายส่วนที่พบเพิ่มเติมในรถของผู้ต้องหาเช่นสัญญาปล่อยเงินกู้และจากการไล่ความเชื่อมโยงไล่เส้นทางการขับรถก็พบว่าบุคคลที่ใกล้ชิดแอมเป็นคนขับรถยนต์เชฟโรเลตแคปติว่าของนายแด้มาจากจังหวัดอุดรธานีเมื่อจังหวัดนครปฐมแอมก็ได้เอารถคันดังกล่าวไปจำนำเมื่อมาดูไทม์ไลน์สังเกตได้ว่าเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ทุกเหตุการณ์และทุกครั้งที่แอมก่อเหตุแอมจะกลับมาหาบุคคลใกล้ชิดทุกครั้งและจะต้องออกไปต่างจังหวัดกับบุคคลใกล้ชิดทุกครั้งเพื่อเป็นการสร้างพยานหลักฐานสร้างถิ่นที่อยู่ถ้าไม่มีคนแนะนำจะไม่สามารถทำได้ส่วนกรณีอดีตสามีของผู้ต้องหายศพันตำรวจโทขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำโดยเบื้องต้นให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเป็นอย่างมากและยอมรับว่าเป็นผู้ที่ขับรถเก๋งสีขาวไปรับผู้ต้องหาที่จังหวัดอุดรธานีหลังจากเหตุการณ์ที่นายแด้เสียชีวิตก่อนนำรถไปจำนำในพื้นที่จังหวัดนครปฐมแต่ทางอดีตสามีของผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องหรือรู้เห็นในการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นขณะนี้ได้สั่งการให้อดีตสามีของผู้ต้องหามาปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7หากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายและให้ออกราชการทันทีขณะเตรียมขอศาลออกหมายจับคนสนิทเพิ่มเติมภายใน 1-2 วันนี้ที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดีแต่ไม่ยืนยันว่าเป็นอดีตสามีของผู้ต้องหาหรือไม่ส่วนแผนการประทุษกรรมจากการสอบปากคำอดีตสามีผู้ต้องหารวมถึงการสืบหาพยานหลักฐานเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหาติดหนี้บัตรเครดิตและถูกติดตามทวงถามรวมถึงติดแบล็คลิสต์เครดิตบูโรซึ่งสาเหตุเกิดจากการเล่นพนันออนไลน์
ส่วนการหย่ากันระหว่างผู้ต้องหาและอดีตสามีที่เป็นตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของสถานะทางการเงินภายในครอบครัวเบื้องต้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าอดีตสามีผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่